ตนโกสินทร์คือนามราชธานีไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาถึงรัชกาลที่10แต่ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดตามรอยพระราชกรณียกิจบูรพมหากษัตริยาธิราชด้วยความมั่นคงกรุงรัตนโกสินทร์ได้รับการสถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2325นั้นนับเป็นเวลาถึง240ปีในปี2565ที่กรุงรัตนโกสินทร์ศูนย์กลางแห่งราชอาณาจักรสยามเป็นราชธานีที่งดงามมั่นคงดำรงเอกลักษณ์ทางศิลปะและสถาปัตยกรรมอันวิจิตรบริบูรณ์ด้วยสัพพวิทยาการก็เนื่องด้วยพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ปวงชนชาวไทยว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปจึงนับเป็นความปิติยินดีอย่างยิ่งหาที่สุดมิได้ของประชาชนชาวไทยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ประจักษ์ในโบราณราชประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์มรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติที่สั่งสมมาอย่างยาวนานด้วยการพระราชพิธีไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เท่านั้นหากแต่ยังเป็นการแสดงถึงความห่วงใยของพระมหากษัตริย์ที่มีต่ออาณาประชาราษฎรและความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรอย่างลึกซึ้งดังได้ปรากฏพระราชพิธี12เดือนที่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทรงปฏิบัติเป็นพระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ปวงชนชาวไทยพระราชพิธี12เดือนบางพระราชพิธีก็ถูกยกเลิกไปอย่างเช่นพิธีขอฝนเป็นต้นปัจจุบันนี้เราก็จะมีพระราชพิธีสำคัญสำคัญอยู่ไม่กี่พิธีแต่ก็เป็นแสดงถึงความจงรักภักดีระลึกถึงพระคุณของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่บูรพมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านทรงดูแลแล้วก็เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ท่านจะมองเห็นถึงภาพที่พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนี่ยทรงปิดทองหลังพระเพราะฉะนั้นท่านก็ยังเดินตามรอยพระยุคลบาทอยู่ท่านจะไม่ประกาศว่าท่านทําอะไรแต่ท่านทําให้แล้วเรารู้เองว่าสิ่งที่ท่านทํานั้นเป็นมงคลแล้วเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองของเราสถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาติไทยชาวไทยเคารพและเทิดทูนพระมหากษัตริย์เสมอด้วยสมมุติเทวราชตามคติพราหมณ์ควบคู่กับคติทางพระพุทธศาสนาว่าพระมหากษัตริย์คือพระโพธิสัตว์จึงเป็นความเชื่อที่ยึดถืออย่างมั่นคงสะท้อนถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณที่ใดที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจจะเห็นภาพของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดคือความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยเนื้ออื่นใดคือพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์ไทยแต่โบราณกาลด้วยทรงอุปถัมภ์ทั้งศาสนาและศาสนิกของศาสนาพราหมณ์ทั้งโดยฐานะองค์อัครศาสนูปถัมภกและในฐานะที่ทรงสถิตในที่อวตารแห่งพระนารายณ์เป็นเจ้าได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับกิจการศาสนาพราหมณ์อยู่เป็นนิดพระมหากษัตริย์ไทยจึงเป็นดั่งแสงประทีปส่องนำทุกศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขต
ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดไปวันนี้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ยังประโยชน์สุขให้กับปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าและยังคงดำเนินต่อไปเพื่อสร้างความสงบร่มเย็นให้กับคนไทยและพื้นแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์สืบต่อไปสวัสดีค่ะ